็นสนุกวันนี้เรามาเซตอัพบูธนะคะนี่จ้าลูกชายนะจ๊ะเรามีผู้ช่วยมือมือซ้ายมาอีกทีนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาประมาณ8โมงเช้านะคะเราก็มาจัดต่อนะคะเราก็จะเปิด11โมงถึง6โมงเย็นจ้าแล้วแล้วจ้าใช่จังเลยเอาเอาเดี๋ยวนะเลขเด็ดงวดนี้จ้า717เข้ามาเด้อใครอยู่ใกล้ๆมาเด้อห้องไม่ล็อกอุ้ยห้องล็อกเดี๋ยวเอาใหม่กระโดดอีกทีสิเอา1 2 3ทำให้ดูมันไม่ขึ้นหรอเอออันนี้สามีทำให้เพื่อเมียเลยนะพูดแล้วโอเคเราจะมาที่แมนดารินจ้าแต่ที่นี่ไม่ใช่บัฟเฟ่นะคะเราจะมาทานติ่มซำ Sorry we don't have a buffet That's okay I'm okay with that อันนี้ค่ะอ่านดีๆนะคะเอาใกล้ๆค่ะเงินทองไหลมาอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเงินทองไหลมานาชาสิติอะไรไม่รู้หลวงพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนอันนี้เด็ดสุดอันนี้เด็ดสุดนี่บอกเลยว่าฉันแบบเจอมาเอามาจากวัดไผ่ล้อมมาจากวัดไผ่ล้อมเมนูค่ะอันนี้เมนูอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะพี่ไก่หาย What a drink you guys want Just a water Water Just a water Yeah thank you ปอเปี๊ยะกุ้งทอดที่คุณหาแบบ dumpling 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 no more things no more 7 o'clock close oh yeah sorry yeah มันไม่มีนะกูที่เขาพูดตั้งแต่แรกกูตั้งใจมากินเนี่ยมีข้าวเหนียวด้วยอ่ะน้องฟิวอยากกินอะไรลูกดูเมนูไทยก็ได้นี่ทอดกระเทียมสวิมมิ่งลามะอันนี้ยำปลาหมึกที่เขาบอกว่ามันอร่อยจ้าปลาหมึกแบบไหนอ่ะปลาหมึกแบบที่เรากินหรือเปล่าสมกับที่เป็นเชฟไทยยำเย็นพี่เล็กบอกอร่อยอยู่นะเดี๋ยวพุ่งออกมาไหมเดี๋ยวพุ่งออกมาไหมอ่ะไม่พุ่งหรอกเรามาถึงงานกันแล้วนะตอนนี้8โมงครึ่งนะไปหาที่จอดรถไกลมากเพราะว่าเรารถกระบะมานะคะแล้วก็ข้างล่างที่จริงมีที่จอดรถข้างล่างแต่เราถ้าเป็นรถเล็กอ่ะแต่เราเอารถแบบมาเกิน2เมตรนะคะใหญ่มากเราก็เลยต้องไปหาที่จอดไกลมากๆตอนนี้ค่ะเขากำลังจัดงานอยู่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนจัดเสร็จจะเป็นยังไงจ้า Thai and Canadians share common values in many areas. Take a small size. Yeah, they have only one size too. If how much? This one 10. Yeah, like this 10, this 30, and this 20. Hello.
Today we're going to see some demonstrations of the Muay Thai conducted by our students, also known as the Head of Marines, from the NLR Thai Boxing Academy. So to start, we're displaying the Muay Thai Grand Muay, played by two of our fighters, John and Matt. ได้นั่งโมงเย็นใช่ยืนตั้งแต่10ตั้งแต่เราเข้ามา8โมงไหม8โมงยืนตั้งแต่8โมงอ่ะนี่ก็พอได้หยิบอะไรเข้าปากก็พอยังได้กินอยู่บ้างแล้วฉันต้องขับรถอีกเกือบ5ชั่วโมงจ้าคนเดียวสู้ๆนะแม่ขอบคุณนะครับแรงงานแรงงานไม่มองเราเลยเอาไปเดี๋ยวเจอกันจะถึงบ้านกี่โมงกันวันนี้ดูหน้าใสกันแล้วหน้าแดงไม่ใช่เพราะใสนะเหนื่อยตายแล้วสู้นะแม่นะบายบายเห็นมีแม่น้ำใหญ่ยังยังตัวยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะค่ะจะมืดแล้วอ่ะค่ะแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้ยโซเหลืออีกโอ้ยอีกแค่2ชั่วโมงกับอีก50นาทีปลายทางที่เต็มไปด้วยเมฆฝนและอาทิตย์อันอัศดงเอาเจออะไรนะฮอลิเดย์อินซะแล้วคนขับนี่มองไม่เห็นเลยมืดมันมืดจนถึงโอเคปีนี้นะคะเราก็ได้รับเชิญนะคะจากสถานทูตไทยในแคนาดาค่ะให้ไปร่วมงานไทยเฟสติวัล2023นะคะซึ่งจะบอกว่าร้านตลาดไทยนะคะเราก็เต็มใจที่จะไปเข้าร่วมแล้วก็สนับสนุนคนไทยอย่างเต็มที่ค่ะจริงๆกุ้งต้องขับรถไปกลับจริงๆ10ชั่วโมงแต่ว่ากุ้งไปตอนเย็นนะคะแล้วก็ไปนอนค้าง1คืนเนาะแล้วก็จัดกิจกรรมทั้งวันเลยคือจะบอกว่าตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกุ้งไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะกุ้งเพิ่งมาได้ทานตอน5โมงเย็นเพราะว่าคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยเขาจัดกิจกรรมดีๆมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการฟ้อนรำแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมค่ะแล้วนี่ก็เป็นอาหารตอนเย็นนะคะแล้วก็พี่ชายนะคะเป็นพี่ที่กุ้งรู้จักที่กุ้งเคยเล่าก่อนหน้านี้เนาะเขาคอยซื้ออาหารซื้อขนมมาไว้ให้แต่กุ้งไม่มีเวลาทานเลยจะบอกว่าพี่เขาน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งภายในงานนะคะกูไม่มีเวลาไปเดินที่ไหนเลยนะคะแต่ก็ได้พบปะนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆแม่ค้านะคะซึ่งเรามีมิตรภาพดีๆต่อกันมาตลอดนะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากในการเจอคนไทยในต่างแดนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตนะคะท่านกัลยาณะที่ให้เกียรติในการร่วมถ่ายรูปด้วยค่ะหลังจากที่เราจบงานแล้วนะคะทางสถานทูตเขาก็มีหนังสือมานะคะมาขอบคุณเราซึ่งจะบอกว่าเป็นเกียรติมากและสัญญาว่าตลาดไทยจะไปทุกๆปีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ